มีคุณภาพสูงสูงสามารถควบคุมความนึกคิดมนุษย์ได้ใช่ไหมคะโอ้โหคำนี้สุดยอดมากเลยครับคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่ดีมากอ๋อนั่นแหละโอเคนิดนึงมาถึงคุณสิริกัญญานิดหน่อยมันดูเพิ่มเติมผมกดไปแล้วมันไม่ตามมาให้มันเป็นนะมันเป็นเรื่องอื่นขึ้นมาแทนที่ซะนี่หรือว่ารอเวลามันให้ระบบมันทำงานก่อนนะครับรอเวลาสักนิดนึงครับข้อหนึ่งอุปกรณ์คลื่นความถี่คุณภาพสูงสูงสามารถควบคุมความคิดนึกของมนุษย์ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับคลื่นความถี่สูงสูงมันสามารถควบคุมความคิดมนุษย์ได้ครับมันจะมาควบคุมคลื่นความคิดของเราง่ายๆคือมันจะมาควบคุมคลื่นความคิดก็คือคลื่นไฟฟ้าสถิตจำหน่อยก็ดีตรงนี้นะความคิดก็คือของไฟฟ้าไฟฟ้าคือทำไมต้องบอกว่าเป็นทำไมหนุ่มเป็นไฟฟ้าเพราะว่าคำว่าความคิดความนึกมันอยู่ที่ใจใจคือนึกความคิดคือหัวใจนั่นแหละครับพอเวลามันเป็นหัวใจขึ้นมาโป๊ะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นความคิดจึงเป็นไฟฟ้าสถิตแต่มันมาปฏิบัติการทางด้านสมองโอเคไหมครับสมองคือระบบประสาทเพราะฉะนั้นสมองคือระบบประสาทมันจะมาปฏิบัติการทางด้านสมองทุกความคิดสมองบันทึกหมดเห็นไหมเพราะสมองมันจึงกลายเป็นห้องปฏิบัติการคือห้องแลบก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะนะแต่กระบวนการที่มันมาก็อย่างที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยนะเข้าตาสู่ใจคิดสมองบันทึกแก๊กเห็นไหมเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกเข้าปากเข้าผิวกายสู่ใจซะก่อนเพราะใจเนี่ยมันเป็นคลื่นไฟฟ้าใจคือหัวใจสมองก็คือคลื่นไฟฟ้ามันจะบันทึกแก๊สไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าระบบประสาทเห็นไหมครับนิวโรซิสเต็มที่เขาพูดถึงกันนั่นนะครับนั่นคือทางการแพทย์เขาจะพูดตรงนั้นแต่ลุงไม่ใช่แพทย์ลุงก็มาใช้ตามแนวทางของลุงคือไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับมันอยู่แค่นี้เองแพทย์เขาส่วนแพทย์ไปเราไม่ใช่แพทย์แล้วก็ไปตามสไตล์ของเราก็แยกกันเนี่ยแพทย์ส่วนแพทย์ไม่เกี่ยวนะทีเนี้ยท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไม่เกี่ยวกับลุงนะใช่ป่ะอย่ามาโยงกันนะลุงตัดตอนให้เรียบร้อยแล้ว โยงแมวนะใครจะก่อเรื่องแพทย์ก็ก่อไปนะครับถ้าคิดว่าวิชาการแพทย์ที่เขาใช้ในปัจจุบันนี่มันได้ดีได้ผลก็ไปเกาะตรงนั้นไปทางฝั่งเราเนี่ยเราเรื่องธรรมชาติแล้วก็เกาะเรื่องธรรมชาติไปอย่างเงี้ยก็แยกกันนะครับนะผมว่ามันก็แบ่งกันทํางานแต่ว่าทั้งนั้นทั้งหมดก็คือเรื่องของสุขภาพมนุษย์นั่นแหละจะห่วงไม่ทําไมเลยของดีๆนะแมนบอกเอาละลองข้อใหม่ที่นี้คุณจิตรกันดาดูเพิ่มโป๊ะเอาละมาแล้วอ๋อต้องรอระบบเขาทำงานสักหน่อยนึงนะครับ อุปกรณ์ขึ้นความถี่คุณภาพสูงสามารถควบคุมความนึกคิดมนุษย์ได้ใช่ไหมคะข้อที่1ใช่ครับข้อที่2ได้ป้องกันอย่างไรคะไม่ให้ไม่ได้จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ไหมคะได้ป้องกันอย่างไรคะไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ไหมครับมันเป็นหลักเลยถ้าตัวเองช่วยตัวเองยังไม่ได้มันก็จะช่วยผู้อื่นไม่ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ต้องคิดต่อเลยถ้าเราป้องกันด้วยตัวเราเองไม่ได้มันจะไปช่วยป้องกันให้กับผู้อื่นมันเป็นไปไม่ได้ชัดเจนไม่ต้องแปลเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะป้องกันได้ก็ต้อง
พัฒนาตัวเองป้องกันคลื่นมันห้ามไม่ให้เขาปล่อยคลื่นมันห้ามเทคโนโลยีมันห้ามไม่ได้โอเคไหมครับคลื่นที่เราเจอทุกวันเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันปล่อยมาจากดาวเทียมดวงไหนจะไม่รู้เลยเห็นไหมครับเราจะไม่รู้เลยว่ามันปล่อยจากสถานีสเตชันไหนของภาคพื้นดินเนี่ยเราจะไม่รู้เลยยกเว้นบริษัทที่เขาหากินคลื่นวันนี้ก็จะรู้ทันทีโอเคนะเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยเพราะเองผมก็ไม่รู้ว่าปล่อยจากจุดไหนจะไม่มีทางรู้ได้เลยถึงแม้จะไปเดินอยู่ใกล้ๆอยู่ใต้สถานีเราก็จะไม่รู้ว่ามันปล่อยยกเว้นเรามีเครื่องวัดไอ้เครื่องวัดเป็นเครื่องเขาเรียกสเปกตรัมนะครับเครื่องวัดคลื่นพวกนี้มันวัดตั้งแต่คลื่นอะไรล่ะ10เฮิรตซ์เป็นถึงพันเท่าไหร่2,000 3,000เฮิรตซ์นั่นคือความถี่นะเรียกว่าคลื่นสั้นคลื่นยาวนะคลื่นยาวก็เฮิรตซ์มันก็น้อยคลื่นสั้นเฮิรตซ์มันก็สูงก็คือความถี่นะว่าไปทำไมมีโอเคไหมครับในลักษณะอย่างนี้ที่นี่เราจะไม่รู้วันนี้พูดถึงคลื่นนะครับทุกวันนี้เจอเดี๋ยวไปเรื่องใหม่แล้วหลุมก็จะหลุดเรื่องใหม่อยู่ด้วยโอเคนะก็หวังว่าคงสรุปได้แล้วนะครับคุณสิริการดาเราต้องป้องกันคลื่นนั้นด้วยตัวเราเสียก่อนวิธีการก็ฝึกนะบอกว่าฝึกทางจิตก็ว่าได้แต่ลุงเนี่ยอยากจะพูดกันว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเองนะครับนะเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพื่อป้องกันคลื่นเหล่านั้นอย่างของลุงเนี่ยลุงป้องกันได้ 100% นะบอกเลยสาวคลื่นที่เขามีมาเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนลุงไม่สนเพราะว่าลุงรู้ว่าลุงคือใครแล้วก็ลุงมีอะไรดีตรงเนี้ยโอเคนะครับจึงป้องกันได้100%ให้รู้ไว้ลุงก็เลยจะบอกว่าสงครามคลื่นนะไอ้เจ้าสงครามคลื่นทุกวันเนี้ยที่เขายิงโดรนยิงเดินใส่กันก็ปล่อยคลื่นนั้นนะครับเพราะมันควบคุมด้วยคลื่นไอ้เครื่องบินโดยที่ไม่มีนักบินคือคลื่นคลื่นก็มีความถี่แตกต่างกันถ้าหากว่าจะมีการตัดการบินก็คือส่งคลื่นเข้าไปตัดเหมือนกระแตตัดขาเงี้ยโอเคนะครับตัดไม่ให้ภาคพื้นดินเชื่อมโยงกับโดรนตรงนั้นเดียวมันเหมือนกับไปตัดอย่างนี้แหละขวางทางอะไรอย่างนี้ดีกว่าโดรนก็ตกเอาดื้อๆหรืออะไรเนี่ยอย่างนี้ที่เรียกว่าสงครามคลื่นหรือว่าสงครามไฮเทคโอเคไหมครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกวันนี้มันใช้กันแล้วข่าวล่าสุดด้วยนะเดี๋ยวอาเซอร์ไบจานกับเซอร์เบียเลยนะโดยมีรัสเซียเข้ามาช่วยตรงด้านเนี่ยตรงนี้ก็สูงมากนะรัสเซียไม่ธรรมดานะบอกทราบไหมนะคลื่นพวกนี้รุนแรงมากนะครับของเขาเจ้าพ่อเลยล่ะเพราะเขาอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือนะครับได้รับคลื่นแม่เหล็กจากขั้วโลกเหนือเนี่ยต่างกับที่เราอยู่เยอะนะครับไอ้ที่พูดเนี่ยลุงไปลุยมาแล้วสถานที่มันหนาวจัดนะโอเคไหมที่พูดไม่ใช่พูดแต่ปากนะฮะเอาตัวเขาไปลุยดื้อๆอย่างเงี้ยโอเคไหมครับไปนั่งกินนอนกินหนาวโอ้ยไอความหนาวอย่าไปบอกก็ไม่รู้มันอยู่ได้ไงคนมันอยู่ได้ก็แล้วกันอยู่ได้ก็มาเล่าสู่กันฟังที่ว่าเนี่ยนะไม่ใช่พูดโดยที่ไม่มีประสบการณ์ตรงนะลุงมีประสบการณ์ตรงร่วมด้วยช่วยกันด้วยที่ว่าเนี่ยนะเกิดคลื่นโอเคนะทีนี้ไอ้คลื่นที่มันจะมาเป็นสงครามที่รุนแรงคืออย่างเช่นว่าผมก็ยกตัวอย่างหลายครั้งเหมือนกันนะว่าสมมติว่าเขาปล่อยโดรนมาเหนือกรุงเทพมหานครไอ้โดรนที่ว่าเนี่ยสูงจากพื้นดินประมาณสัก1-2 กิโลเมตรแล้วปล่อยขึ้นมาทำมุมสัก45 องศาเนี่ยคลุมประเทศไทยคลุมได้หมดในกรุงเทพ45 องศาเนี่ยมันคลุมได้หมดนะรัศมีทำการ200 กิโลเมตรสบายๆเลยนะไม่รู้ว่า100 กิโลเมตรสบายๆมันจะไปเหลือไหมกรุงเทพปล่อยขึ้นมาทีเดียวแรงๆทีเดียวโอ้โห
คลื่น10ยกกำลังเดี๋ยวนะ10ยกกำลังสามสิบนั่นก็โอ้โหเป๋ไปหมดแล้ววิธีคิดเขียนเลขสิบเอาไว้เติมเลขศูนย์ไป30ตัวแล้วก็นับเอาจำนวนครั้งต่อวินาทีนะขึ้นไอหัวใจเราเต้นมันจะกระตุ้นอะไรปุ๊บปั๊บหน่อยเดียวมันสู้ขึ้นนั้นไม่ได้มันจะบล็อกหัวใจเลยฮาร์ดแอทแทคทันทีเลยครับทันทีนะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยขึ้นมาทีเดียวตายเป็นฝูงเลยแหละเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เรามารู้กันก่อนครับบ้านเราทีวีเนี่ยมาสายมั่งสั่งป้องกันมันไม่รู้นะเขาจะบอกเราไหมเนี่ยคนที่เขาทำสงครามเขาจะบอกเราไหมเนี่ยว่าจะปล่อยขึ้นแรงๆแล้วคืนนี้หนีไปอยู่ใต้ดินถ้าอยากจะถ้าไม่อยากจะตายประมาณนั้นนะครับเขาไม่บอกหรอกครับก็ปล่อยมาถ้าหากว่าเราฝึกตัวเรามาเรียบร้อยป้องกันทุกนาทีเลยเนี่ยลุงมันจะมองเห็นตรงนี้จึงตั้งใจและตั้งหน้าตั้งตาที่จะให้ท่านมีพลังตรงนี้ขึ้นมาในการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ถึงขนาดจริงๆเนาะนั่นคือเจตนาของลุงแหละก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันแล้วก็ไปกันต่อนะครับเพราะคลื่นพวกนี้เวลาหากว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตหงิกหมดรู้จักเป็นคำว่าเอามือพึ่งกับมาพาดไหมครับเป๊ะเลยนะครับหงิกหมดอ่อนแรงหมดเลยกล้ามเนื้อจะไม่มีเรี่ยวแรงนะไม่พูดเล่นนะโอเคผ่านไป